shall fall. โอเคครับคุณผู้ชมครับมาอีกแล้วนะครับในคลิปที่เท่าไหร่แล้วเนี่ยคลิปรอบที่แล้ว4 5 9แล้ว9นี่คลิปที่9ของเราแล้วครับเรียงลำดับหรือเปล่าไม่รู้ช่างแม่งนะครับเอาไปคลิปที่9แล้วครับผมนะครับผมสำหรับการอัดคลิป Beginner Guide นะครับวันนี้คลิปนี้ดีกว่าเราจะมาคุยกันเรื่องของ Omega System ครับผมครับกดยังไงนะไปดูที่หน้าสกิลนะมันจะมีแท็บอยู่ตรงแท็บ2นะ Omega System ครับผมเริ่มต้นเลยครับบลินเดอร์มันคืออะไรครับ What is this มันก็คือสกิลแต่ว่าอันนี้เป็นของเรื่องไงดีอ่ะเป็นพาสซีฟเป็นพาสซีฟที่จะส่งผลกับตัวละครแล้วกันใช่แล้วก็ใช้ได้ทุกตัวถ้าจะเทียบกับเกมเพื่อนบ้านอย่าง Rebo Tree นะครับก็เรียกว่า Paragon System ใช่อันเดียวกันเลย นะหลายคนไม่รู้นะว่าทำไมมันต้องเหมือนกันด้วยวะระบบสกิลคนที่เป็น CEO ของบริษัทเนี่ยคุณเดวิดเบรวิกเป็นอดีตผู้พัฒนาเกม Diablo 2มาก่อน1หรือเปล่าด้วยไม่แน่ใจนะแต่รู้ว่า2แน่ๆ2ชัวนะครับผมนะฮะก็เลยแบบมันจะมีอะไรคล้ายๆกันเนาะคล้ายๆระบบเกมจะคล้ายๆกันใช่เลยคือเกมก็ประเภทเดียวกันด้วยนะเป็นเจนเดียวกันคือเป็นแอคชั่น RPG ครับผมนะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวจะออกทะเลนะครับโอเมก้าซิสเต็มไม่ใช่น้ำมันตับปลานะครับนะครับโอเคสำหรับค่าโอเมก้าซิสเต็มเนี่ยจะเนี่ยคุณผมจะเห็นว่ามันจะมีหลอดของมันโอเมก้าสเต็มอย่างแรกเลยคือมันจะส่งผลตอนตัวละครคุณเลเวลมากกว่า30ครับคือ30ถึงจะอัพได้ถูกและถึงจะส่งผลด้วยนะใช่นะแต่ถ้าคุณไปแบบไปรีตัวละครรีเลเวลจาก60เป็น1ใหม่พิซซีดเนี่ยนะครับโอเมก้าจะใช้ไม่ได้จนกว่าคุณจะ30นะครับเหมือนกันครับถูกต้องนะครับโอเมก้าเนี่ยจะมีหลอดค่าประสบการณ์ของมันแยกกับตัวละครหลักใช่แปลว่าไอ้ค่าประสบการณ์ที่ได้รับเนี่ยมันส่งผลกับการคูณด้วยนะเท่ากับคูณคือคุณกดคูณเท่าไหร่ XP ได้เท่ากันที่ตัวคุณได้รับอ่ะมันจะยัดเข้าไปในโอเมก้าด้วยใช่นะครับแล้วก็มีอีกยาอีกประเภทนึงคือยาโอเมก้าใช่ไหมคือคูณการได้ประสบการณ์ของโอเมก้าตรงนั้นเพิ่มเข้ามาอีกใช่ครับอันนี้ไม่แน่ใจว่ามีไหมแต่เป็นกิจกรรมกิจกรรมด้วยแล้วมียาด้วยยาโอเมก้ายาโอเมก้าครับใช่นะครับมันได้น่าจะไม่ผิดนะสึกจะได้เยอะขึ้นหรือเปล่าผมไม่แน่ใจเดี๋ยวผมลองดูก่อนน่าจะมีขายนะฮะคือโชว์เลยนะครับโอ้โหขอตั้งหน่อยนะนี่ไงใช่ไหมใช่ปะก็หรือผมจำผิดนะครับผมจำผิดมันเป็นแค่กิจกรรมเท่านั้นใช่กิจกรรมเท่านั้นนะครับที่จะเขาเรียกไงได้ค่าส่วนการตรงนี้สูงขึ้นใช่คูณ2ไม่ใช่บอกว่ามันคูณด้วยป่ะมันทั้งคูณแล้วมันก็ใช้ค่าขีดสูงสุดต่ำลงมันคูณ XP ก่อนครับคูณก่อนคูณ XP คือประสบการณ์ปกติก่อนแล้วคูณ XP โอเมก้าให้ด้วยเพิ่มไปอีกใช่ครับแล้วก็เพิ่มมันเหมือนมันลดเพดานลงอ่ะนิดนึงไม่เยอะมากนะครับคือมันจะมีขีดของมันเนาะแต่มันไม่มีบอกนะครับว่าประสบการณ์มันเท่าไหร่ใช่นะแต่มันเหมือนว่ามันจะได้ง่ายขึ้นนะเอาง่ายๆคือมันคิดไม่ต้องใช้สมองมากคือมันได้ง่ายขึ้นได้ง่ายได้เยอะขึ้นได้จากกิจกรรมโอเมก้าเท่านั้นใช่ครับคือมันก็จะมีประกาศหรือเป็นกิจกรรมบนรายอาทิตย์ครับผมนะครับผมโดยค่าโอเมก้านี้มันจะแบ่งเป็นเขาเรียกขอเรียกเป็นโหนดโหนดนะตามสีเนาะเนี่ยเรื่องแต่ละโหนดต่างๆซึ่งตอนนี้มีบางโหนดยังล็อกอยู่ไอ้ที่ล็อกคือคุณไม่ต้องไปปลดล็อกนะคือมันยังไม่อัปเดตเข้ามาใช่นะครับผมยังมีบางโหนดที่ยังไม่มาเช่นนะฮะ Temporal Manipulation นะครับผมมี Supernatural Investigation นะครับผมแล้วก็จะมี Cosmic Entity นะครับแล้วก็จะมี Interstellar Exploration ครับนะครับแล้วก็มี Extra Dimensional Travel ครับผมนะครับผมโคตรอินเตอร์เลยนะฮะกระดาษปากชิบหายเลยนะครับเอาเป็นว่ามาดูก่อนว่าในนี้มีอะไรบ้างนะครับสำหรับนี่คือหน้าจอโหนดหนึ่งของโอเมก้าให้ไว้อะไรนี่อธิบายแล้วกันอันนี้ก่อนโอเมก้าเงี้ยนับหลอดก่อนไหมนับหลอดก่อนไหมคือสมมติว่าไอ้หลอดตรงเนี้ยถ้ามันเต็มเมื่อไหร่อ่ะคุณจะได้1 พอยต์ที่ได้มามันนานจากไหนมันจะหล่นเป็นลูกแก้วสีฟ้าเหมือนนั้นมันเรียกโอ๊บโอ๊บเรียกมีเลยเหมือนพีแต่เป็นสีฟ้าสาฟ้าใสๆใช่แล้วก็ถ้าคุณเดินออกจากจุดที่มันตกมันจะมีเตือนด้วยนะไอคอนเตือนว่าเอ้ยเองไม่ได้เก็บโอเมก้าใช่ไปเก็บซะนะครับก็1ลูกเท่ากับ1แต้มครับผมนะครับโอเคเนาะตามที่เท่าไหร่ครับตามที่ 7,500 ป่ะ 7,500 พวกแตกเลยนะเหมือนจะง่ายนะนี่เล่นมา นี่ผมไม่ได้ปั๊มจริงจังมากนะมีปั๊มบ้างยังประมาณ 4,600 นะแต่ผู้เล่นระดับสูงเขาต้องแม็กกันแล้วนะแม็กไม่งั้นไปลงเลทใหญ่ๆเนี่ยเหนื่อยมาก
เดี่ยงลงไม่ไหวแล้วกันไม่ก็ดาเมจไม่พอถ่วงชาวบ้านเขาครับนะครับอ่ะเรามาดูกันต่อว่าแต่อาจจะแปลกใจนะว่าแบบเฮ้ยเก็บตัวเก่งจังวะตัวละ 7,500 เลยเหรอดาเมจเป็น10ล้านหรือทำยังไงวะเออใช่ไอ้เหี้ยเป็นสึกหนึ่งในนั้นเลยหนึ่งในนั้นเลยครับผมครับแล้วก็ไม่ต้องแปลกไม่ต้องตกใจนะว่าผมต้องเก็บตัวละ 7,500 เลยเหรอมันแชร์กันหมดเลยมันแชร์กันหมดเลยนะเออไม่ได้แบบเล่นตัวใหม่ต้องเก็บใหม่เล่นจนผมน่าจะชราภาพจนไม่ใช่อันนี้เป็นเหมือนแบบเป็นสกิลของ ID เลยครับใช้คำนี้เลยเนาะใช่อ่ะโอเคครับแต่ละโหนดมันมีความแตกต่างยังไงไหมวินเดอร์ก็ผมว่าต่างเยอะนะโอ้มันเรื่องพวกนี้นะบอกเลยว่าคุณต้องมานั่งชี้กันเอาเองเลยแหละไปดูว่าแบบสกิลนั้นบวกอะไรอ่ะโอ้โหก็บอกได้ไม่หมดนะคือมันเยอะมากเลยนะครับครับซึ่งแต่ละตัวเนี่ยก็ต้องการแตกต่างกันแต่มันไม่มีรายตายตัวด้วยซ้ำอยู่ที่ความคิดสร้างสรรค์และความต้องการของตัวคุณเองทั้งนั้นเลยอยู่ที่พอยต์ด้วยแหละครับผมอยู่ที่พอยต์นั่นคือเรื่องใหญ่เรื่องใหญ่ถ้าพอยเยอะทำอะไรไม่ได้ก็เหมือนคนรวยทำอะไรก็ไม่ผิดนะครับนะฮะถ้าอยากได้ไกด์ก็ลองไปดูมาเวลฮีโร่อินโฟใช่ครับนะครับลองดูแล้วกันมีไกด์อยู่นะครับอ่ะโอเคถ้าเทียบง่ายๆแล้ววอลินเดอร์ในโหนดไหนที่เรียกได้ว่าน่าจับตามองที่สุดน่าจับตามองที่สุดอ่ะผมว่ามันจะมีที่หลักๆเลยเอานี้ก่อนเลยมันจะมีนี่ๆๆอันนึงต้องอัพแน่นอนนี่ฮะใช่ไหมคือโหนดของนาโนเทคโนโลยีใช่ต้องอัพแน่นอนสปินเทคSPR Sprintech นั่นแหละครับนะครับผมโดยโหนดนี้จะเพิ่มความแรงของดาเมจต่อบอสแรงขึ้นใช่นะครับผมซึ่งผมลืมอัพนะครับไม่ได้ทำไมตีบอสมันเหม่งๆจังวะนะครับคือดาเมจตรงนี้มันแรงมากเห็นบวกนิดเดียวเนี่ยแรงโอ้บวกบวกนี้ก็ไม่น้อยอะอะไรรีสอร์ทเลยรีสอร์ทนะครับนี่นี่รีสอร์ท600เลยนะ600เลยนะเป็นเบสเป็นเบรกเลยนะฮะ600กับบอสอย่างเดียวนะกับบอสเลยนะฮะแต่โหเกมนี้ก็ตบบอสกันรัวๆก็ตีแต่บอสนะครับนะก็เป็นโหนดแรกๆที่คุณควรจะคุณไปควรจะมีมีนะครับส่วนโหนดมือใหม่อย่าลืมว่าโอเมก้าใหม่เนี่ยมันรีได้ตอนไหนก็ได้แต่ก่อนใช้ลารีตอนนี้ไม่ต้องนะผู้เล่นใหม่นี่ดีๆเนาะนะครับก็นะมีอีกอย่างนึงที่น่าแนะนำคือเป็นไมโครเซอร์เจอรี่ถ้าจะเก็บเวลก็ยักแม่งเลยอีพีอัพอินน่ะทำพี่ยัดไปก่อนยัดไปก่อนครับผม60ดีที่หลังได้ใช่นะครับส่วนสแตทอื่นที่หลายๆคนควรจะจดจำมันนะครับมีนี่คือฮะคือฟีนิกซ์ฟอร์สสำหรับสาย energy สายพวกสายenergy หรือสายเป็นท่อเป็นท่อแต่ใช้เยอะมากก็คือ 2,500 แต้มใช่เฉพาะอันนั้นนะไม่รวมตามทางที่มาตามทางก็มีเสียด้วยนะเนี่ยเราจะมีบอกอยู่ยิ่งอัพมากยิ่งเสียเยอะขึ้นใช่ครับนะครับโดยไอเนี่ยบวก10 energy เลยเยอะมากครับไอ้ที่เห็นบ่อยๆอีกก็จะมีนี่ฮะไซออนิกโอเวอร์โหลดใช่นะคือบวกดาเมจพื้นฐาน 5% ใช่นะครับแต่ว่าอันนี้ผมบอกก่อนนิดนึงส่วนมากเขาจะไม่อัพกันเต็มนะครับมันเจ็บมันโอ้โหเลือดหายเลือดสูบตีทีละ 5% น่ะแล้วยิ่งอัพยิ่งใช้หนักเลยนะยิ่งเสียเลือดหนักด้วยนะฮะทีละอย่างที่เวล1เนี่ยที่เวล1นะเสีย 1% เห็นป่ะเพิ่มเสีย 1% เลยนะใช่มันแม็กที่5เท่ากับถ้าคุณอัพเต็มอ่ะดาเมจ25ก็จริงแต่คุณเสียเลือดตีหนึ่งครั้งที่คุณจะตีนั่นหมายความว่าตัวละครนั้นคุณอย่างต่างๆคุณต้องมีดูดเลือดเลยนะครับใช่ไม่งั้นซีมังเซ็ก 5% ของคิดง่ายๆเลือด 24,000 ก็ได้ 5% ของ 24,000 ดูดเลือดนี่ต้องใส่แบบฟูอ่ะถึงจะดูดทันแล้วต้องเป็นตัวที่ดูดเก่งด้วยใช่หนังโป้มาเลยนะฮะและหนึ่งในนั้นคือพวกเวนอมฮิวฮิวอ่ะตบๆแล้วฮิวอ่ะพี่น้องก็ไม่น่าทันตอนนี้ไม่ทันแล้วแหละแต่ก่อนใช่ใช่แต่นี้ไม่แล้วนะไม่ต้องดูดเขาจะไม่ค่อยอัพเต็มกันครับเกี่ยวไว้หนึ่งประมาณ2 2ใช่เพราะว่า2การมีที่คอดูดเลือดมีลิซานหรือว่าแฟกเมนต์ก็ดูดคอแล้วครับผมต่อมาในโหนดนี้ก็จะมีของสายแซลมอนเมิร์ดแอนด์โพเซสเมิร์ดแอนด์โพเซสนะครับโพเซสนะครับคือเป็นบวกดาเมจกับเลือดของแซลมอนใช่ครับอ่ะมาดูโหนดต่อไปกันนะครับอันนี้มีไออีกโหนดเมื่อกี้มีอะไรไหมมีตัวนี้ตัวนี้เป็นสายแซลมอนใช้ใช่ไหมไม่อันนี้ใช้ได้ทุกตัวเพราะว่าได้คีกับบูทอลดมรีไปเลยเนาะจะได้บางสถานจะได้เห็นชัดๆนะครับครับนี่ฮะก็สูงสุดที่20เลยนะกดชิปได้นะมาเผื่อหลายคนไม่รู้นะกดชิปอัพทีละ10นะครับนี่คือแม็กเลยเยอะทีเดียวนะ400เยอะนะเยอะนะเยอะนะอย่าคิดว่าน้อยนะเลขแค่นี้ใช่แล้วก็เนี่ยยังมีอินที่ต่อยอดไปได้ใช่ไหมใช่บวกอิน6บวกสเตรนท์แต่ว่าอันเนี้ยลดสปิริตก็แล้วแต่คนแล้วแต่คนนะผมแล้วก็มีค่านี้บูทอลดาเมจเผื่อใครอยากได้ใช่นะครับผมอ่ะโหนดต่อมาไปทีละโหนดนะครับอ่ะโหนดนี้
เยอะเหมือนกันนะแต่หลักๆเนี่ยจะอยู่แถวๆนี้ใช่ครับนะครับผมโดยเฉพาะนี่อย่างแรกเลยฮอตฮิตนะคือเซโลเจเนซิสนะฮอตฮิตตรงไหนคือว่าลดสปีดแต่ลดน้อยไม่เยอะมากมี10ไม่ค่อยลดเท่าไหร่แต่ที่ชัดๆเลยคือบูทัลกับบูทัลดาเมจแรงมากใช่นะฮะเด่นๆเลยนะแล้วก็ยังมีโอกาสที่คุณจะเวลาโจมตีเนี่ยมีโอกาสเด้ง 2% ที่จะเกิดผลนี้ก็คือหักเลือดแม็กจากแม็กให้ปี 2% ไปเป็นสถานะในการบัฟคือบอกโจมตีเร็วขึ้น2เปอร์มุสปี2เปอร์เบสดาเมจ 20% ไอ้อันเลยอันหลังคือประเด็นใช่ประเด็นคืออันนี้คือเหมาะกับสายทำดาเมจมากจริงก็ทุกตัวเนาะใช้ได้ทุกตัวถูกนะครับอ่ะต่อมาแถวนี้มีอะไรไหมครับมีปราบผมไม่แน่ใจมีแซลมอนนะครับผมนะมีบทอินด้วยนะใช่ถือว่าเป็นค่าที่ดีของสายแซลมอนใช่แล้วนะครับอ่ะมีอะไรไหมมีนี่มั้งเอเนอร์จีเบสเอเนอร์จีนะแต่ส่วนใหญ่คนจะไปเล็งที่ฟีนิกซ์ฟอร์สกันก่อนใช่ไปเล็งที่ค่าก่อนเพราะว่าเนี่ยอัพได้แค่10เองใช่อันนั้นปึ๊ดเดียวเลย energy 10ได้เท่าไหร่อ่ะเยอะนะโอ้โหเพียบเติมอ่ะต่อมาก็จะมีอันนี้เนาะก็คือบวก energy เหมือนกันใช่เหมือนกันครับตัน finish force ก็มายัดนี่ต่อใช่นะครับส่วนใหญ่นะส่วนใหญ่นะที่เหลือในนี้ก็ไม่ค่อยมีอะไรนะไม่ค่อยอัพกันครับผมอ่ะต่อมาตรงนี้ครับ neural enhancement ตรงนี้ก็กระจัดกระจายพอสมควรอันนี้แล้วแต่คนนะใช่แล้วแต่สายอันแนะนำก่อนว่าหน้าเนี้ยเด่นๆเลยผมมองว่าถ้าเนี่ยเด่นสุดนั่นคือเป็นบวกบูทอลเรตติ้งนะครับลดสปีดนิดเดียวเองแต่ที่ดีคือเวลาฆ่าศัตรูได้รีเจนสปีด10นะครับแล้วก็ได้บูทอลเรตติ้ง600ซึ่งสูงมากเลยนะใช่ครับครับผมส่วนอื่นๆเนี่ยไปอ่านเอาเองเพราะว่ามันเป็นเฉพาะหน้านี้ผมแนะนำนะว่าถ้าโอเมก้าคุณยังไม่สูงอ่ะจะไม่ยุ่งกับมันยังไม่ต้องยุ่งหรอกไปอัพหลักๆก่อนครับอย่างเช่นหน้าเมื่อกี้ใช่หรือว่าหน้าตัวตีบวกบอสนะครับไอ้หน้าบอกบอสถามว่าทำไมเราไม่พูดถึงเลยคืออื่นๆมันอึมๆมากอ่ะใช่ไหมส่วนใหญ่อึมๆก็ใช้แค่ส่วนใหญ่เนี่ยตีบอสนะครับผมเฮ้ยเราข้ามมาอันหนึ่งนี่มาดูฮิวแมนอัพเมนเทชันกันนิดนึงตรงนี้ที่ฮิตก็จะรู้เลยก็คือมีบวกสเต็งเนาะเออนะตอนนี้บวกสเต็ง5แต้มมีอะไรไหมเรนเดอร์ตอนนี้ผมไม่ค่อยสันทัดเท่าไหร่ถ้าเท่าที่เคยอัพก็เท่านี้ก็มีอาจจะมีตรงนี้หน่อยครับนี่ใช่ไหมบวกเลือดบวกเลือดบวกอะไรมันจะมีไอ้เกิดใหม่นี่อันนี้อัพอัพแค่1ก็ได้ใช่อัพแค่1เอาเกิดใหม่แล้วที่เหลือก็จะเป็นแบบอยากได้คิดดาเมจก็ว่าไปไม่ค่อยอัพนะเพราะว่ามันเสียไม่ค่อยคุ้มเสียเบสดาเมจเนาะใช่หน้านี้จะมีแค่นี้ครับคือสเตรนท์กับอยากได้เกิดใหม่ก็เอาไว้1ใช่แล้วอย่างพอยต์มันถูกด้วยนิดเดียวเองใช่คูลดาวน์นานหน่อยแต่ว่าใช้ได้ใช้ได้ครับอ่ะดูหน้าเลยไปนิดนึงนะครับอ่ะเป็นอาร์เคนอะทูนเมนต์หน้านี้ถือว่าเป็นของสายไฮบริดผสมป่ะไม่เชิงครับสายเพียว energy หรือ mental ก็อัพได้อ่ะโอเคเดี๋ยวให้บริเดอร์โฟกัสตรงนี้อย่างแรกเลยคือที่ชอบอัพกันก็คือสปีด40มันใช้น้อยนิดเดียวเองใช่ไหมนิดเดียวมือใหม่ผมแนะนำเลยนะอันเนี้ยกดไปเลยเวลง่ายกดสกิลรัวๆได้นี่เลยไม่ได้บอกกันนะว่าโหนดอัพคามไม่ได้นะครับคุณต้องไล่มันเข้าไปนะครับครับมันจะเป็นดำๆอยู่เนาะอัพไปได้อ่ะโอเคมีอะไรไหมบริเดอร์ตรงนี้ก็อย่างเงี้ยอย่างทางซ้ายเนี่ยจะเป็นของสปิริตเอ้ยของเอเนจีของสายเอเนจีสังเกตว่าอันนี้บวกบูทอบวกคีโบดาเมจของเอเนจีอาจจะน้อยหน่อยแต่ว่าใช้แต้มน้อยคุ้มครับทางขวาก็จะเป็นเมนทัลใช่ไหมใช่แล้วก็ข้างล่างก็จะเป็นสายแบบไฮบริดระหว่างเมนทัลเอเนจีอันนี้ลองอ่านดูเอเนจีฟิสิกอลกับสายนี้เนี่ยเป็นฟิสิกอลเมนทัลก็คือเกี่ยวกับ2 3สายเนี่ยวนๆกันใช่ครับนะครับซึ่งหน้านี้ถ้าโอเมก้าน้อยมาหน้านี้ก่อนเอาแค่สปริตก็ได้ใช่มาหน้านี้ก่อนเพราะว่าหน้านี้ใช้น้อยมีสัก 1,000-2,000 อ่ะไปยุ่งสเตตัสดีกว่าถ้ามีแม่งไม่ถึง 1,000 อ่ะให้มาอัพตัวดาเมจบอสก่อนแล้วก็มาหน้านี้เลยครับเพราะหน้านี้ใช้พอยน้อยครับอ่ะโอเคต่อมาครับสเปเชียลเวพอนหน้านี้นี่ก็ใช้ไม่กี่อย่างนะไม่กี่อย่างส่วนมากอัพไม่เต็มด้วยหน้านี้นะส่วนใหญ่ที่เข็นโฟกัสกันก็จะมีบวกเบสเลนเนาะแอสซอลไรเฟิลอัพนิดเดียวไม่เยอะนิดเดียวอ่ะเพราะว่ามันมีอย่างอื่นที่น่าสนใจกว่าใช่หน้านี้จะเป็นของสายแซลมอนครับเป็นตัวข้างล่างนี่ป่ะเป็นชาเป็นดาเมจนะครับแล้วก็อันนี้หรือเปล่าอันบนเนี่ยมีของแซลมอนหมดเลยแซลมอนจะเก่งใช่ส่วนมากหน้านี้แซลมอนจ๋าหน่อยจ๋าหน่อยครับก็เป็นสายเร้งๆซึ่งเขาก็ไม่ได้อัพเข้ามาโยนอะไรกันตรงนี้นะโยนอาจจะอัพพอยต์2พอยต์ไม่เยอะแต่ง่ายๆว่าถ้าคุณไม่ใช่แซลมอนสายตรงนี้หน้านี้ไม่ต้องยุ่งกับมันมากยังไม่ต้องยุ่งมากครับผมนะถ้าคุณไม่อยากได้อะไรกับแซลมอนตรงนี้ใช่ครับนะครับ
อ่ะโอเคหน้าถัดไปนะครับมิวเทชันหน้านี้เยอะมากหน้านี้เด็ดของดีเยอะใช่นะครับอ่ะโฟกัสตรงไหนดีเริ่มจากนี่เลยไหมเซเบอร์ทูธผมว่าไฟติ้งก่อนอ่ะไฟติ้งก่อนเลยคือตรงนี้อ่ะหัวผัดใช่อันเนี้ยน่าจะ10ไปนะ10แต่ว่าถามว่าส่วนมากครับไม่อัพถึง10นับเกี่ยวๆประมาณ5ก็พอเพราะว่าใช้พอเยอะมากเออแต้มละประมาณแบบดูดิพอยแรก180พอยหลักเนี่ยเพิ่มทีละ10เลยนะครับคือเฉลี่ยประมาณพอยละ200อ่ะครับไม่คุ้มเท่าไหร่ครับผมอ่ะแล้วต่อมาก็คือที่เห็นมีบ้างคือ Saber Tooth อ่าเนี้ยอันนี้ก็ดีนะเพราะว่าบวกเรตติ้งแล้วก็ดาเมจของบูทัลสูงมากสูงใช่นะครับมีรีเจนเป็นของแถมนะครับผมอ่ะต่อมาเป็นเลนไหมหน้านี้หน้านี้ผมหลักๆให้2อันนี้ก่อนนะอื่นก็ที่เหลือก็แล้วแต่ดูเอานะมีแบบซันไฟบ้างมีเบทเอเนอร์จี้ถ้าคุณเล่นที่ R เหลือเอามาอัพก็ได้ครับที่เหลือก็ถั่วๆไปเนาะถั่วๆไปไม่ค่อยมีอะไรนะครับหลักๆก็นั่นแหละไฟติ้งครับอ่ะต่อมานี่หน้านี้น่าจะเป็นหน้าที่คนจับต้องน้อยที่สุดนะครับ Radioactive Origin นะครับไม่น่าจะแทบจะมีอะไรดีไม่เคยเห็นใครอัพเลยนะฮะหลักๆก็คือมันคือง่ายๆมันแบบมันได้อัพอย่างเสียอย่างตลอดอ่ะใช่นะเนี้ยจะได้อย่างเสียอย่างซึ่งถามว่ามันความคุ้มไม่ค่อยคุ้มครับแล้วก็สายนึงก็แบบมาเป็นซัพพอร์ตอ่ะเนาะมาเป็นแบบซัพพอร์ตเพื่อนฝั่งนี้ซัพพอร์ตนะครับแล้วฝั่งนี้ก็จะมาเป็นแบบเมื่อเวลาทำเกี่ยวกับการพลิกโอ๊ปใช่ป่ะเกี่ยวกับการเก็บโอ๊ปต่างๆซึ่งถามว่าคุ้มไหมไม่ค่อยคุ้มถ้าไม่เหลือจริงก็ไม่ต้องอัพอ่ะใช่ส่วนใหญ่จะไม่เหลือต่อให้เหลือก็ไม่มายุ่งอ่ะใช่ไปอัพหน้าอื่นนะครับอ่ะก็หมดแล้วเนาะครับผมทั้งหมดทั้งเอเมก้าทั้งหมดนะครับโอเมก้าเดี๋ยวเรามีไซเนจี้ด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะทำกันรอบหน้าแล้วกันนะครับตอนนี้ง่วงแล้วนะครับก็เป็นไงบ้างสรุปโดยรวมโอเมก้าก็ถามว่าเป็นผมถือว่าเป็นเอ็นคอนเทนต์นะเพราะว่าเก็บยากพอสมควรแรกๆยังไม่ต้องสนใจมันมากหรอกอันแรกๆก็เวลเก็บเลเวลปกติเก็บไปใช่สักคุณมีของสักประมาณแบบหนึ่งแล้วอ่ะถึงค่อยไปสนใจเรื่องโอเมก้าครับครับโอเคครับเรื่องโอเมก้าก็จบลงแบบเพียงเท่านี้นะครับถ้าไงสงสัยคอมเมนต์ไว้ใต้วิดีโอนะครับหรือว่าสอบถามไปที่กลุ่ม Marvel Hero Thailand Community นะครับผมยังไงก็ฝากกด Subscribe นะช่อง The Dream Caster กันด้วยนะครับอย่าลืมนะฮะจะได้สนับสนุนทีมงานของเรานะครับไงขอตัวแต่เพียงเท่านี้ก่อนแล้วเจอกันในคลิปหน้านะครับบ๊ายบายครับครับสวัสดีครับ